โอเคก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจเลมี่ชาแนลหรือเจเลมี่เกมมิ่งนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม MotoGP 2022นะครับก็เราก็จะมาต่อกันเลยนะในโหมดของการดำเนินอาชีพนะหรือว่าโหมดเรื่องนะที่ผมเรียกนะตอนนี้นะครับเราก็มาถึงสัปดาห์ที่13ของการแข่งขันนะฮะของฤดูกาลนี้แล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของทีมโมโตทรีของผมนะฮะทีมรุ่นจูเนียร์นะก็รถที่ใช้นะของทีมน้อยก็จะเป็น CF โมโตนะฮะโอเคตังไม่มีนะช่วงนี้อับจนนะพอสร้างทีมส่วนตอนนี้เราก็ยังอยู่ในทีมของอุคตินะครับเป็นทีมของรอสซี่นะฮะโมนี่ VR46 Racing Team นะก็ใช้รถของดูคาติเดนโมซิลิชี GP นะแต่จำไม่ได้ว่าเป็นตัว2022หรือว่า2021นะไม่แน่ใจนะว่าทีมรองแต่ถ้าจะจำไม่ผิดน่าจะเป็นตัวล่าสุดฮะตัว2022นะฮะอันนี้ก็ไปต่อแล้วกับสนามที่3นะของเรานะนิโอฮอนโดไม่รู้ว่าอ่านอย่างนี้หรือเปล่าไปควอลิฟายกันGreetings from the Argentinian circuit of Termas de Rio Hondo. The first MotoGP class qualifying session is about to start, and riders will have to fight for the last two places available for Q2. There are some threatening clouds hovering over the circuit, but the track conditions are excellent and will most likely stay that way. อุณหภูมิที่เย็นนะ30องศาอากาศก็24องศาก็รายชื่อนักแข่งก็เหมือนเดิมนะฮะนี่เราอยู่ในพิทของเรานะในกาลาดเราก็เดี๋ยวเราจะมาจูนรถกันก่อนนะผมก็ยังจะยืนยันที่จะใช้เซตติ้งเดิมนะใช้ได้ทุกสนามเลยนะเรามาดูในส่วนของยางหน่อยน่าจะเป็นยางซอฟต์30องศาของสิองศาที่เป็นมีเดียมหลังเป็นฮาร์ดอย่างนั้นเลยไม่ดีกว่าเอาเป็นมีเดียมดีกว่าเพราะเราควอลิฟายเฉย The rider makes his way confidently to the bike about to take to the track สนามนี้เป็นสนามที่มีโค้งความเร็วสูงค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เป็นสนามที่ใช้ความเร็วสูงเยอะพอสมควรนะซึ่งผมเป็นพวกประเภทที่ไม่ชอบโค้งความเร็วสูงนะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะผมถนัดสนามที่มันเล็กๆอ่ะไม่กว้างไม่ไกลโค้งแบบนี้บางคนผมก็เห็นเขาเล่นเขาก็ใช้เกียร์สองแต่ผมเข้าไม่ได้ถ้าเกียร์สองมันบานเลยเข้าเกียร์หนึ่งเอาลังตาตู่ข้างหน้าซูซูกิไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะ
แต่ด้านหลังเราก็มีตามมาเหมือนกันนะเวลาไปนาที41วินาทีนะฮะลองอีกรอบนึงเบียดตัวเมียบ้างนะต้องซอรี่นิดนึงลองเข้าเกียร์2ดูอุ้ยพอทางตรงแล้วดูเขาติดที่ฉีกซูซูกิอยากเห็นได้ชัดนะพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วก็กลับมาพลิกซ้ายต่อแล้วก็ผลนี้ก็ยากครับลาดีขึ้นมาเพียงครึ่งวินะConcludes the first official moment. Good morning, everyone. เราต่อแล้วครับเราเซตเดิมเราลงตัวแล้วเราต่อเลย There's movement in the pits. The bike is ready, and the rider is about to take to the track. มาแบบนิ่งๆนะมาเป็ดตัวล็อกเอาคืนฮะจังหวะนี้บานแต่ก็ยังได้อยู่เวลาน่าจะบวกเพิ่มไปนิดนึงนะเกือบละล้อหลังล้อหลังจะแซงล้อหน้านะโอเวอร์สเตียร์นะโอ้ยพับเรียบร้อยเราไปวิ่งใหม่เลยดีกว่าเดี๋ยวว่าไม่ต้องละต่อไปเลยดีกว่าอ
มาร์คมาเพียนะด้านหน้าเราโอ้ยอีกแล้วแคสอีกแล้วเราไปเริ่มวิ่งใหม่เลยแต่จริงผมว่าเวลาประมาณนี้น่าจะได้แล้วลองดูนะมาไม่ได้นะโอ้โหตกไปที่สองนะโอเคไม่เป็นไรทางมันนะCameras take us to the starting grid where riders and engineers are discussing the final details. The weather is clear and temperatures are perfect for racing, but this track's fierce acceleration can cause the rear tire to wear quickly. It's not by chance that lots of riders have fitted a medium front tire and hard rear tire. เปลี่ยนเป็นฮาร์ดกันอย่างหลัง medium hard เพราะว่ามันเป็นโค้งที่เราต้องใช้ความเร็วสูงมันจะค่อนข้างที่จะกินยางตอนเราเลี้ยว The riders are lined up on the grid with Fabio Quartararo ready to start in pole position. Oh, you long long นู่นเลยนะ Seconds until the lights go out and the Grand Prix begins. ประมาณกลางกลางนะกลางกลางของกลุ่มไปว่าเพราะว่าโค้งหนึ่งเราออกตัวมาได้ดีนะด้านหน้ามีคาตาโร่นะฮะอย่ามาห้ามแล้วก็ดูสติครับที่ดึกตอนนี้เราชิงจังหวะแซงมาแล้วทำได้ดีนะเมื่อกี้ถ้าทางตรงนี้เราฉีกยาวๆนะตอนนี้เราขี่มา3วินาทีเวลาในรอบแรกนะ1นาที12วินาทีระยะห่างเวลานะกับที่2นะที่ห่างกับอเล็กลินนะประมาณ4นาทีเกือบ5วินาทีไม่ใช่4นาที4วินาทีนะพูดผิดถ้าหากเราเสียทีนี้แทบไม่ต้องแข่งเอาแชมป์เลยทางตรงแบบนี้นี่บอกเลยนะว่ารถแรงๆได้เปลี่ยนตอนนี้เราฉีกห่างมาเป็น6วินาทีแล้วผมจะเซฟนะครับผมไม่ได้รีบดรออะไรมากนะเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องกดดันอะไรละโอ้กำลังพูดตรงๆนะเกือบอีกแล้วเกือบอีกแล้วกำลังพูดอยู่เลยว่าเซฟนะOh.
ไปครับตอนนี้ห่างระยะห่างเวลาก็6นาทีเหมือนเดิมโอ้ยที่กว่าคนน่าจะไม่มีรอยแล้วขี่ประคองไปเรื่อยนะระยะห่างเกือบ10วินาทีนะตอนนี้ค่อนข้างจะห่างกันพอสมควรแล้วอาจจะเป็นด้วยที่ผมปรับระดับความยากนะไว้ 30% นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะผมก็เลยเล่นแบบระดับความยากที่ไม่ได้สูงมากนะเผื่อล้มเผื่ออะไรนะจะได้ตามทันมันจะบานไปนิดนึงครับเมื่อกี้ไม่กล้าเบรกเยอะนะครับกลัวมันจะพับเกือบครับเกือบเสียหลักอีก2รอบนะครับตอนนี้เวลาห่างกัน14วินาทีครับห่างกันพอสมควรเลยเลยทางตรงได้330กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับลดระดับนี้นะโอ้โหหลุดออกนอกแถวนิดนึงโอ้โหพาร์ทอีกแล้วนะเป็นการลงให้ของแล้ว
โอ้โหเราสุดท้ายแล้วยังมาล้มอีกรอบนี้ผมจะลองเล่นตีนะครับลองไม่กลัวไม่กลัวล้มดูนะโอ้โหนี่ไปสะดุดอะไรเมื่อกี้สะดุดมดอ่ะอู้ฟินติดแต่ไม่ล้มนะโอเคเราทำได้อยู่นะในสนามนี้โอเคมาได้ช้ำอยู่นะWhile we wait for the cameras to take us to the park for maintenance. โอเคครับยังเป็นแชมป์อยู่นะแต่ว่าผมต้องไปปรับระดับความยากขึ้นมานิดนึงแล้วโอเคครับสุดเลยขึ้นไปสัก 32% แล้วโอเคสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้นะถ้าชอบก็กดใจนะฮะติดตามแล้วก็มีอะไรนะสามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้เลยนะขอบคุณมากครับแล้วก็ไปเจอกัน EP หน้านะครับสวัสดีครับ